ชุมชนหนาแน่นมีความเจริญขึ้นรัฐบาล
จึงให้จัดตั้งสถาพิบาลสิงหานครโดยครอบคลุมตำบลหัวเขาตำบลสถิตหม้อและตำบลชิงคูบางส่วนในปีพุทธศักราช2542รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยให้สถาพิบาลสิงหานครเปลี่ยนแปลงฐานะ